สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมแอนโทนิโอเช่นเคยคลิปนี้จะเป็นคลิปพรีวิวตัวละครที่คาดว่าจะมาในเร็วๆนี้และเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างตัวละครธนูวิชั่นไฟตัวใหม่อย่างโยอิมิยะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับโยอิมิยะเป็นตัวละครเพศหญิงมีวิชั่นไฟใช้ธนูในการโจมตีNormal Attack, Firework, Flare Up โจมตีปกติ5ครั้งใช้โจมตีได้2แบบแบบปกติจะเป็นการเคลื่อนลูกธนูเป็นไฟแล้วก็ยิงออกไปนะครับแบบกดค้างเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนลูกธนูเป็นไฟพร้อมกับนะครับจะมีดอกไม้ไฟอีก3ลูกแล้วเมื่อยิงออกไปนะครับผมจะเป็นการติดตามเป้าหมายด้วยนะครับคล้ายๆแบบจรวดน้ำวิถีอะไรแบบนั้นเลยนะฮะสกิลท่านะครับให้กับ Fire Dance นะครับเมื่อกดใช้จะเป็นการเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นความเสียหายไฟหรือเมื่อใช้โจมตีแบบกดค้างนะครับความสามารถในการติดตามเป้าหมายเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมสกิลไม้ตายนะครับ Ryugen Sacrifice นะฮะถ้าออกสกิลต้องขออภัยด้วยนะครับโยอิมิยะจะกระโดดขึ้นไปบนฟ้าและทำการยิงดอกไม้ไฟลงมายังบนที่เป้าหมายทำความเสียหายไฟแบบ AOE และจะทำให้ศัตรูติด Mark Aura's Blade ที่จะเพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีหลังจากใช้สกิลแล้วนั่นเองนะครับผมถัดไปเป็นเรื่องของ Passive Skillมากนะครับ Passive Skill แรกนะครับ Trick of the Troublemaker ระหว่างที่ใช้สกิลท่านะครับจะเพิ่มโบนัสความเสียหายไฟ 2% เอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่เป็นเวลา3วินาทีและสามารถสแต็กได้สูงสุด10สแต็กนะครับ Passive ที่2นะครับ Summer Scott เมื่อใช้สกิลไม้ตายระหว่างให้อยู่ใกล้กับเพื่อนไม่รวมตัวของโยอิมิยะเองนะครับเพื่อนจะเพิ่ม Attack 10% เป็นเวลา15วินาทีและ Passive สุดท้ายนะครับ Blazing March เมื่อคราฟเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าภูมิทัศน์พวกภูเขาอะไรแบบนี้นะคาดว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับจะได้วัสดุที่ใช้นะครับคือ 100% เลยทีเดียวนะครับถัดไปนะครับผมเป็นเรื่องของ Constellation นะครับConstellationแรกนะครับ I get Ryugen ถ้าออกสกิลต้องขอไปด้วยนะครับ Aura's Blade จะอยู่นานขึ้น4วินาทีและเมื่อจัดการศัตรูที่ติด Mark Aura's Blade จะเพิ่ม Attack ของโยอิมิยะขึ้น 20% เป็นเวลา20วินาทีConstellationที่2นะครับ A Possession of Bonfire เมื่อโยอิมิยะทำความเสียหายไฟแบบติดคิโยอิมิยะจะได้รับโบนัสความเสียหายไฟเพิ่ม 25% เป็นเวลา6วินาทีConstellationที่3นะครับ Trigger Fair จะเพิ่มสกิลท่านะครับ3 levelConstellationที่4นะครับ Pyrotechnic Professional เมื่อโยอิมิยะทำให้ Aura's Blade ระเบิดด้วยตัวเองจะลดคูลดาวน์สกิลท่านลง1วินาทีConstellationที่5นะครับ Summer Festival Eve จะเพิ่มเลเวลสกิลไม้ตาย3 levelนะครับและคอนสเตลชันสุดท้ายนะครับนากาโนฮาระเมทิโอสวอร์มระหว่างที่ใช้สกิลท่านะครับโยอิมิยะมีโอกาส 40% ที่จะยิงธนูไฟเพิ่มเติมนะครับโดยที่ธนูไฟที่ยิงออกไปเนี่ยจะทำความเสียหาย 50% ของการโจมตีปกตินั่นเองนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการโจมตีและความสามารถคร่าวๆของตัวละครโยอิมิยะข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลที่หลุดมาเท่านั้นนะครับยังไม่ยืนยันจากทางออฟฟิเชียลถ้าออฟฟิเชียลมีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่ผมจะกลับมาทำคลิปให้อีกครั้งนะฮะส่วนตัวคิดว่าตัวละครตัวนี้น่าเล่นเอามากๆนะครับเพราะด้วยการโจมตีหลายๆอย่างโมเดลที่ออกแบบมาอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผมชอบที่มีรอยสักนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นข้อมูลใหม่ๆหรือว่าข่าวดีในเร็วๆนี้นะฮะวันนี้ผมแอนโทนิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ